ฉันอาจจะพลาดความรักดีๆและฉันกําลังทําลายความรักครั้งนี้ด้วยความคิดของตัวเองหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะในบทที่12ไปเดทรอบ2ของหนังสือ how to not die alone ทำไมถึงต้องมาพูดในเรื่องของไปเดทรอบสองทั้งที่เรามีความรักเนาะคือในเรื่องอันเนี้ยมันมีอันหนึ่งที่เราอยากจะแชร์มากก็คือเราเออรู้สึกละอายใจและรู้สึกผิดที่บางสิ่งบางอย่างพอเรามีความรักแล้วอะเราไม่เคยมีความรักมาก่อนใช่ไหมพอเรามีความรักปุป๊บอะเรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเรายอมรับข้อแตกต่างของเขาตรงนี้ไม่ได้หรืออะไรที่มันทําให้เรารู้สึกแบบแย่อย่างเงี้ยคือเราแยกไม่ออกระหว่างความไม่ชอบส่วนตัวกับสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในความสัมพันธ์ซึ่งบทนี้จะมีพูดคุยและอยากให้ทุกคนอะเริ่มต้นและสำรวจตัวเองไปด้วยกันและที่สำคัญมันมี how ทูการแก้ไขด้วยค่ะทุกคนทำไมไม่ไปเดทกับเขารอบสอละ่ะ ลองนึกคําตอบออกมานะคะหรือว่าเขียนคําตอบนั้นออกมาก็ได้ว่าสําหรับใครคนที่แบบว่ากําลังมีความรักแล้วก็เคยเดทมาแล้วทําไมอะไรที่ทําให้เราอะไม่ไปเดทกับเขารอบที่สอง่อะเริ่มสํารวจแล้วนะยกเคสแรกเลยค่ะเคเยโจนาธานยโจนาธานเนี่ยก็จะไปเดทกับคนหลากหลายต่างๆเลยนะเออเจอคนน่ารักหลากหลายรูปแบบแต่เขารู้สึกว่าเขากับหมกมุ่น กับจดจ่อกับสิ่งข้อบกพร่องของฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นทำอาชีพหน้าเบื่อขวล้อแบบตลกคาเฟ่หรือใส่เสื้อกั๊กมาอ่าเงี้ยคือเยโจนาธานเนี่ยไม่ได้ มันไม่ได้ผิดแปลกนะเพราะว่าคือสมองของมนุษย์เราเนี่ยนะคะมันจะเป็นการโอนเอียงหาสิ่งที่ลบความเอ็นเอียงเข้าหาสิ่งที่เป็นลบของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณน,นะทุกคนอันนี้นะคะจากคําสัมภาษณ์ของเฮเรนฟิชเชอร์นะคะนักมนุษยวิทยากายภาพเนาะคือเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะมันมีสัญชาตญาณที่ทําให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องผิดพลาดยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นคือเคยไหมที่แบบว่าเพื่อนที่ทํางานร่วมกันเพื่อนร่วมทํางานเนี่ยแบบฟีดแบ็กเราเนี่ย มีทั้งคําชมและคําตินะเออคาชมและคําติแต่เราเนี่ยนะคะหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยเราจะแบบจําได้ก็คือในเรื่องของคําติอย่างเดียวคําชมกูไม่จำกูจําแต่เรื่องติฟิชเชอร์บอกว่าสมองของเราเนี่ยวิวัฒนาการให้จําประสบการณ์เชิงลบได้อย่างแม่นยําเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงเนาะประสบการณ์ทํานองนี้ในอนาคตการคิดแบบนี้ช่วยให้มนุษย์อะคะ่ะหลีกเลี่ยง จากภัยอันตรายได้อย่างเช่นแบบแต่ก่อนอะเออคือเราก็จะแบบจําได้ว่าเอออีเสือแบบเขี้ยวดาบเราจะจําได้ว่าสัตว์อันตรายหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนมันคือสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษย์เนาะในการแบบว่าเอาชีวิตรอดการดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์และนิสัยนั้นมันก็ยังติดมาอยู่นะคะสัญชาตญาณน,นั้นมันก็ยังอยู่ในตัวมนุษย์ของเราทุกคนแต่ปัจจุบันอะมนุษย์เรามันไม่ได้มีแบบว่านักล่าแบบนั้นแล้วไงมันไม่ได้มีเสือนู่นนี่นั่นแต่มันยังมี ในเรื่องของสัญชตาตญาณนั้นอยู่สมองเราเนี่ยไม่มีการละทิ้งนะยังเก็บไว้อยู่นะคะมันจึงเป็นความท้าทายมากๆในการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้คือแม้กระทั่งเรื่องเดทด,ด้วยกันเองก็เถอะนะคะเรื่องเดทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าเราจะมองหาหรือเอ็นเอียงนะคะหมกมุ่นกับข้อจุดบกพร่อง,องของฝ่ายตรงข้าม ส่วนอันนี้คือชอบมากนะคะเรามักจะประเมินความผิดพลาดของคนอื่นว่ามันคือสิ่งที่แย่มากๆนะคะเมื่อแบบมีคนทําแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นนะคะถ้าคู่เดทของเรามาสายเราก็จะมองเขาว่าอุ้ยเป็นคนเห็นแก่ตัวแทนที่เราจะมองเขาว่าเออเขาอาจจะรถติดก็ได้หรืออาจจะมีอะไรที่ทําให้เขาสายมีงานด่วนเข้ามาใหม่เราก็จะมองไปเลยว่าเฮ้ยเห็นแก่ตัวนะน,น่นนี่นานมา,มาไม่ตงมรงเวลอเนี่ยคะหรืออย่างเช่นนะคะ เขาไม่ตอบข้อความตามที่สัญญาเอาไว้อันนี้เป็นกับตัวเราเองเหมือนกันนะคะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่น่ารักเลยอะ่ะไม่เห็นอ,อกเห็นใจเลยแต่ว่าเราไม่มองเขาไม่มองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเขาอาจจะงานยุ่งทั้งสัปดาห์หรือเปล่าเขาอาจจะพักผ่อนหรือตอนนี้เขามีงานที่ต้องทำมางคนก็จะบอกว่าอุ้ยแค่ครั้งแรกก็เขาก็มาสายแล้วอะ่ะคือตอบข้อความก็ยังไม่ตอบไม่ทําไม่ตามสัญญากันไว้อีกแล้วจะมันเดะได้ไงแล้วต่อไปแบบจะมีปัญหาได้ไงใจเย็นๆก่อนนะคะ เราต้องตั้งเป้าหมายของเราก่อนว่าเป้าหมายนี้บทนี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้คือการมีความรักแบบตั้งใจรักมีความรักแบบยาว มองหาคู่ครองจริงๆอะไม่ใช่คู่ปิงในงนี้เขาจะแยกออกจากกันด้วยนะคือคู่ปิงกับคู่ครองเนี่ยมันคนละอย่างกันนะคะคือบางคน,นอะหาคู่ปิงมันหาได้แหละแบบฉันก็เดเดทเดทเดทไปเรื่อยๆ,ๆแต่เราต้องตั้งเป้าหมายว่าถ้าคุณมีเป้าหมายตรงกับเล่มน,นี้คือคุณจะหาความรักจริงๆแล้วนะคุณจะหาคู่ครองระยะยาวแล้วนะ คุณก็ต้องใช้หลักการนี้ก่อนนี้จะไป how to นะคะใครที่คันตกขาวมีกลิ่นปวดประจำเดือนตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆตัวนี้เป็นสองสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับทางเดินปัสสาวะลรวผู้ชายกินได้ด้วยนะเราไม่มีผลกับฮอร์โมนแบบ ที่แบบกินแล้วจะตั้งเตาไม่หงี่นะคะตัวนี้นะ e n นแคปมาจากไต้หวันนะคะไปดูรีวิวได้เลยนะคะนเรื่องของตกขาวคันมีกิ่แล้ววาวที่สุดนะคือเรื่องความชุ่มชื้นค่ะทุกคนเนี่ยความรักที่ดีบางคำมันก็ต้องตอบโจทย์เนาะคือแบบชอบคํานี้มากนะคะพี่แอดมินบอกว่าซื้อ1ได้ถึง2คือแบบว่าเราก็มีความสุขด้วยตกขาวลดลงด้วยฉ่ำขึ้นผู้ชายนะคะที่แบบว่า เค้ยเป็นคนรักเราก็มีความสุขไปด้วยกันลองได้เลยนะคะแต่เราขออนุญาตไม่เค้มเรื่องความชุ่มชื้นนะอาจจะแล้วแต่คนนะแต่เรื่องตกขาวปวดประจําเดือนนะคะหรือเรื่องกลิ่นเนี่ยดีขึ้นแน่นอนและอีกเรื่องหนึ่งคือระบบขับถ่ายทุกคนคือคอนเฟิร์มมาเยอะมากถ้าใครอยากจะดูรีวิวดูรีวิวที่ IG นี้ได้เลยนะคะ30เม็ดแค่4 5 9บาทบางครั้งมีโปรทักมาหาพี่แอดมินก่อนได้เลยและตัวนี้เราไม่ได้ใส่แค่โปรไบโอติกเรามีพรีไบโอติกครบนะคะเรามีแมกนีเซียมวิตามินดี 3B12 บิบี ะะมีโลทิ่มาขาป้อมเคลียเชื้อราแนละแบคทีเรียได้ดีมากมากินหลังจากตื่นนอนทุกวันนะคะ1ึ่งถึงสองมดแคปซูลนะคะเป็นแคปซูลที่แตกตัวที่นำไส้เป็นแคปซูลเจ้าแรกเจ้าเดียวน่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวใน YouTube เลยนะเนี่ยเอ้ยเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะลาซี่ของเราแล้วก็อันนี้นะคะก่อนที่จะบุบ,บ,บๆับจูกับความรักต่างๆก็เอาตัวนี้ไปดูแลด้วยนะคะสามารถใช้ระหว่างวันได้เลยทั้งผู้หญิงและก็ของผู้ชายนะอย่าลืมสั่งซื้อนะคะที่ไลน์นะคะแอดลาซี่นะคะหรือว่าช่องทาง i ิกตอกและช้อปปี ได้เลยนะวิธีทางแก่นะคะคือการเขียนขอบคุณเหมือนกดแรงหนึ่งดูดเลยใช่ไหมแต่การเขียนขอบคุณเนี่ยสามารถใช้กับการเดทได้เช่นกันเขียนบันทึกการขอบคุณเนาะอะไรก็ได้นะคะแบบในในในอันนี้สามารถเอามา a d แ p ปในเรื่องของการเดทได้นะเออนะคะเป็นสิ่งที่มองความประทับใจของเขามองหาข้อบวกหาข้อดีของเขา3ส,สิ่งเนี่ย ก่อนนอนนะคะเป็นเวลาติดต่อกัน3สัปดาห์อันนี้สามารถใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะคือมันจะทำให้สมองเราเนี่ยได้มองมุมมองใหม่ๆนะคะและมองในแง่ดีมากขึ้นมองหาข้อบวกนะคะในทางที่ดีมากขึ้นได้ด้วยเขาบอกว่าให้ฝึกให้ตัวเองเนี่ยมองหาข้อบวกของอีกฝ่ายนะคะอย่าที่จะแบบไปหมกมุ่นกับความคือคือ คือช่วงแรกคนที่มันมีนิสัยแบบนั้นนะเออที่แบบว่าหมกมุ่นจดจ่อกับข้อผิดพลาดอะ่ะก็ต้องค่อยๆปรับนะคะแล้วก็จะดีขึ้นอย่างเช่นเคสยายยายแกรนนะคะยายแกรนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขาจะมีแบบสิ่งรบๆเกิดขึ้นตลอดเวลายอย่างเช่นเออเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะใช่แต่จะมีคําว่าแต่ตลอดแต่มาตลอดนะคะเหมือนกับแบบในหนังมีมเกอรเลยก็คือแบบว่า อ๋อเตี้ยเกินไปหัวเรายากทำงานน่าเบื่ออาจอยากย้ายกลับไปแคนาดาออกเสียงคำยากบางคำยังไม่ถูกเลยเขาก็เลยให้คำแนะนำกับยายแกนไปว่าเฮ้ยอย่าตัดสินคนอื่นแบบที่ตัวคุณเองก็ไม่อยากถูกตัดสินสิคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะทุกคนอย่าตัดสินคนอื่นในสิ่งที่เราก็ไม่อยากถูกตัดสินเช่นกันนะคะแล้วก็ยายแกนก็เลยเริ่มปรับตัวเองก็คือการเขียนการมองหาข้อบวกแรกๆก็งงงงงะๆอยู่นะคะว่าแบบว่าเขียนแบบ แค่แบบเล็กๆนิดยน้อยอะหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วเขาก็ได้ออกเดทนะคะออกเดทครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็เริ่มสารคอนสัมพันธ์กันแนะนําว่าถ้าใครเจอปัญหาว่าเฮ้ยไปไปเดทครั้งเดียวที่ผ่านมาครั้งเดียวตลอดเลยไม่เคยไปเดทกับใครสองครั้งเลยแต่ฉันอยากมีความรักแล้วว่ะฉันต้องการหาแบบความรักมวลชื่นแล้วว่ะ ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะการเขียนหาสิ่งที่ดีดเนาะหรือการมองหาข้อดีของฝ่ายตรงข้ามอันนี้เราว่าสามารถใช้กับปัจจุบันของเราเองได้ด้วยนะคือตอนแรกอะเราก็จะเป็นคนแบบว่ามองหาแต่ข้อบวกเออมองหาแต่ข้อดีเพราะว่ามันมันแบบบางคนเขนาจะใช้คําว่าช่วงโปเนาะพอหลังหมดช่วงโปทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยอันนั้นก็น่าลาคาญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แย่นู่นนี่นั่นเฮ้ยตั้งใจกลับมาใหม่ เราต้องพยายามมองหาข้อบวกข้อดีให้ได้ไม่งั้นความรักอะ่ะมันไปไม่รอดแน่นอนในเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าเราไม่รักอย่างตั้งใจนะมันไม่มีอะไรที่แบบไปได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวรักตั้งใจเนี่ยจะเป็นอีกท็อปปิกหนึ่งที่เราจะมาคุยกันบางคนอาจจะแบบเกาหัวแล้วว่ามองบวกต้องมองอยังไงเขามีตัวอย่างนะคะสถานการณ์ยกตัวอย่างมาให้ดูสถานการณ์ถ,รณถ้าสมมติแบบคู่เดทกของเรามาสายตั้งแต่เดทแรกเนี่ยนะคะคือถ้าสมมติเราประเมินแบบด่วนสรุปเลยนะเขาเป็นคนเห็นแก่กตัว แต่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เราต้องประเมินแบบเห็นอกเห็นใจเขาออกจากบ้านมาหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลานัดแล้วแต่รถไฟของเขาดีเลยหรือเปล่าเขามีอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะถามเขาตรงๆก็ได้คือพยายามมองในแง่บวกเข้าไว้นะคะบางคนอาจจะกำมัดแล้วไง <c ười> เฮ้ยแกตั้งใจไว้ว่าเราต้องมีผัว <c ười> okay, นะโอเคนะโอเคนะตั้งใจเอากันเราต้องมีผัวเราต้องมีเมียโอเคนะอ่ะนะนะรรคะสถานการณ์ต่อที่2นะคะต่อไปนะคะคือเขาตอบข้อความช้าในช่วงเริ่มเดท เออถ้าสมมติเราประเมินแบบด่วนสุปเขาบอกเฮ้ยเป็นคนที่ไม่มีมารยาทเลยเออตอบก็ตอบช้าด้วยนั่นเอาใหม่เอาใหม่อหมบอกสมองเราใหม่นะคะประเมินแบบเห็นอกเห็นใจนะสัปดาห์นี้เขาคงทํางานยุ่งยากอ,อ่ะคนอาจจะคิดด้ใจะบอกเฮ้ยไม่หรอกเขาต้องคุยกับคนอื่นแน่นอนเอ,อ้ยนีนน่แหลมันต้องมีเขามีคนอื่นหรือเปล่าเอ,อ้น่ะมันต้องมีใช่ปะ เฮ้ยแกสมองอย่าลืมท็อปิกนั้นสมองของเราเนี่ยมันจะเอ็นเอียงหาสิ่งที่เป็นลบเสมออันนี้คือสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ทําให้เขาเรียกอะไรนะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่รอดจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่มีประโยชน์หมกันเพว่าเอาไว้ป้องกันภัยอันตรายแต่ทุกวันนี้ภัยอันตรายมันไม่ได้มารูปแบบเสือชีตาต่างๆที่เราอาศัยอยู่ในทุ่งสวรรค์หน้าแต่ว่ามันมาในรูปแบบที่ เราไปทํางานมากๆแล้วเราก็มองหาแต่สิ่งลบๆเจอแต่สิ่งลบๆอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็มันเป็นความท้าทายของมนุษย์ใหม่มากเลยนะคือสมองมนุษย์อะมันยังไม่มีวัฒนาการที่จะปรับตัวกับโลกสมัยใหม่นะหรือว่าพูดง่ายๆว่าโลกสมัยใหม่มันมันเร็วมากๆสมองมันยังตามไม่ทันก็พยายามมองโลกในแง่บวกคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมาถึงสถานการณ์สุดท้ายคือแบบเธอเนี่ยปล่อยมุกแตกตลอดเลยระหว่างดินเนอร์ ถ้าสมมติเราแบบประเมินแบบด่วนสรุปนะโอ้ยมีอารมณ์ขันแบบไร้รสนิยมเราเข้ากันไม่ได้หรอกโอ้ไม่เห็นตลกเลยนี่แปกมากแห้งมากเอาใหม่เอาใหม่เราต้องมองเขาแบบเห็นอกเห็นใจก็คือเขาอาจจะประมาาก,ก็ได้เออเขาอาจจะประมาาก,ก็ได้แต่เขาพยายามที่จะทําให้เราหัวเราะเลยนะโอ,อ้คือบางครั้งมันก็อาจจะตื่นเต้นไงบางคนอ่ะเข้าใจไหมก็คือเดทแรกมันก็งังกบ้างคือแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งด่วนสรุป และข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะคือเราต้องเขียนไว้เลยอันนี้เขามีแบบเป็นหนังสือแบบว่าลงลายลักษณ์อักษรเลยนะคะว่าฉันจะไปเดทรอบที่2ทุกครั้งคือเคสของลูกค้าเขาเนี่ยจะเป็นปัญหาที่แบบแบบบางคนอนะมาด้วยความที่น่าจะยายอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะคือนางมาด้วยความที่แบบเฮ้ยฉันไปเดทมาเยอะมากเลยที่ผ่านมาฉันไปเดทหลายคนมากด้วยนะั แต่เขาบอกไม่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 ไมเราต้องตั้งเป้าหมายของเราก่อนเราจะหาเดทที่จริงจังไม่ใช่เดทไปเรื่อยเปลี่ยนคนทุกวันเปลี่ยนทุกวันไม่เราจะไปเดททางที่สองอันนี้คือข้อตั้งใจเลยนะเป็นเป้าหมายที่เราต้องตั้งกับตัวเองเลยว่า เราจะเดทก,กับคนนั้นเนี่ยเป็นรอบที่2และรอบที่3นอกจากเสียว่าอ่ะมันมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นคือแบบไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเสพยามากินตัวแรงอะไรที่มันมันรู้สึกแย่จริงๆอ่ะมันแบบมันแย่แบบไม่ให้อภัยอ่ะเออนะคะอันนั้นเป็นข้อยกเว้นได้ที่เราจะไม่เดทแล้วการไปเดทรอบ2เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างของเคสของลูกค้าเขานะก็คือยายเอมมาก,กับยายโจนาธานนาําได้ไหมยายเอมมาเนี่ย แบบเหมือนเขาต้องการคู่ครองนะเออเขาอยากมองหาคู่ครองแล้วแหละเขาก็มาปรึกษาเนาะเออแล้วเขาก็เหมือนเซ็ตทุกอย่างโปรไฟล์กันดีมากๆเลยนะก็เลยให้โจทย์กันไปนะคะว่ายายเอมมาเนี่ยต้องออกเดทสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเออพอหลังจากนั้นนะคะคือเหมือนต้องรายงานผลอะนะคะแบบว่าคนคนนี้นะคะเจ้าของหนังสือเนี่ยเขาก็งงว่าเฮ้ย hey, ทำไมยาเอมมาไปเดทเนี่ยลายชื่อมันไม่ซ้ําเลยมันแบบไปเดทกับคนใหม่ตลอดตลอดเลยก็เลยแบบคุณเอมมา คุณไี่มาเอาใหม่นะเป้าหมายของเราคือการมองหาคู่ครอง การว่าคือเป้าหมายของเราจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าไปเดทแบบนี้เพราะว่าการไปเดทแบบนี้มันจะทําให้คุณอะ่ะมองหาคู่ของไม่ได้มันจะไม่เจอคู่ของจริงๆอะ่ะเพราะว่าคุณเปลี่ยนไปเรือ่อยๆไงและในที่สุดนะคะการเดทรอบที่2นะคะของเงยโจนาธานกับยายเอมมาเนี่ยนะคะก็ประสบความสําเร็จทุกคนก็คือเขาเนี่ยได้เรียนรู้คู่เดทมากขึ้นแล้วมีการออกไปเดทครั้งที่2ครั้งที่3นะคะเกิดความแบบได้มองโลกในแง่บวกมากขึ้นมองหาข้อดีของฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแบบสารสัมพันธ์มากขึ้น นี่คือสิ่งที่แบบน่ารักมากมากนะคะที่คุณโสดอยู่เนี่ยโอเคหนึ่งสองสที่คุณโสดอยู่เนี่ยเพราะว่าเหตุผลนี้หรือเปล่าอย่างเช่นกรณีนี้นะคะคุณมาลายคุณมาลายเนี่ยเป็นเป็นโสดมาหลายปีแล้วลูกค้าของเขาเนาะก็คือคือเป็นคนที่เขาจะไม่ชอบแบบคู่เดทเขาที่มีปัญหาคืออ้าปากหายใจเข้าใจปะ่ะคือเย,ยมาลายจะไม่ชอบเลยว่าแบบโอ้ยี่นีแบบอ้าปากหายใจอะ่ะแล้วทําให้เย,ยมาลายอะ่ะโสดมาตลอดเพราะว่าเขาแยกไม่ออกระหว่างความรําคาญส่วนตัว ความรําคาญส่วนตัวที่หลอกตาหรือสิ่งที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์อันนี้มันตรงจุดกับเรามากๆเลยขณะเรามีความรักแล้วนะอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นเคสของเราเลยคือบางสิ่งบางอย่างอะพอเราได้มีแฟนเป็นแฟนครั้งแรกเนาะเป็นแฟนคนแรกเราก็เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันคือสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้หรือเปล่าคือมันคือข้อแตกต่างเข้าใจไหมคือข้อแตก ข้อแตกต่างของเขาเราจะไม่พูดว่าข้อเสียนะเพราะว่าถ้าสมมติเราพูดว่าข้อเสียปุ๊บอะเราจะมองคู่แฟนเราอะคู่เดทหรือว่าแฟนเราหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราอะกลายเป็นคนมีข้อเสียแต่เราอยากจะบอกให้ทุกคนว่าให้เราปรับมุมมองใหม่กรอบมุมมองความคิดใหม่ว่าให้มองเขาว่ามันคือข้อแตกต่างอย่าลืมว่าเราก็มีข้อแตกต่างในสิ่งที่เขาไม่ชอบเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาก็ดป่ะคือทุกคนอะมันเกิดมาร้อยพ่อพันแม่อ่าคำนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่หรือว่า แบบขนาดแสบกันอ่ะยังแบบมีอะไรที่แตกต่างกันเลยอ่ะจำไว้นะให้กําหนดกรอบความคิดใหม่เป็นข้อแตกต่างนะคะอันเนี้ยอยากจะบอกว่าเรามานิยามคําว่ารําคาญส่วนตัวก่อนความรําคาญส่วนตัวนี่คือสิ่งเล็กน้อยที่บุคคลคนหนึ่งมองว่าน่ารําคาญซึ่งอาจมากกว่าที่คนอื่นรู้สึกปกติเข้าใจไหมคือคนอื่นเขาก็สิ่งนั้มันเป็นเรื่องปกติแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันน่ารําคาญอ่ะเออนคะคะแล้วก็ความรําคาญส่วนตัวที่หลอกตาคือสิ่งที่ดูเหมือนจะรับไม่ได้ในความสัมพันธ์ เออมันหลอกตาเราอยู่เหมือนจะแบบเราไม่โอเคในความสัมพันธ์แต่แท้จริงแล้วมันคือแค่ความรำคาญส่วนตัวของเราอันนี้เราตกมาตายเยอะมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยในพาร์เรารู้สึกว่าฉันไม่ชอบฉันจะตัดคนนี้เออเป็นฟีลแบบมั่นไงฉันไม่เอาฉันจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่าแบบนั้แบบนสเปคสูงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือความรำคาญส่วนตัวที่หลอกตาอยู่ก็ได้นะคะคนที่สูดอยู่เนี่ยลองเช็คตัวเองนะลองสำรวจตัวเองว่าคนนุณมีแบบเนี้ยเยอะมากน้อยขนาดไหน อ่ะมาดูถึงในข้อนี้กันบ้างนะคะสิ่งที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์คืออะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้คุณไม่สามารถไปต่อไม่สามารถเดทต่อได้แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างคือก็คือในเรื่องของอสมมุติคุณต้องการมีผัวเมียเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมต้องการแบบฉันหลักแค่คุณคนเดียวแต่ว่าคู่เดทของคุณไม่คู่เดทของคุณต้องการที่จะมีแฟนสองสาคน หรืออีกอย่างหนึ่งเรื่องาศาสนาอันนี้จะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในความสมัธ์กันมันถ้าสมมติเราฉันต้องการศาสนานี้เท่านั้นแต่ว่าฉันไม่สามารถไปศาสนาอื่นได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในความสมัธ์หรืออย่างเช่นเรื่องการมีลูกอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในความสมัอนกันนะนะคะทีนี้มาแยกความรำคาญส่วนตัวที่หลอกตาออกให้ดูบางให้เห็นจะชัดอย่างเช่นเราอาจจะกําหนดขอบเขตว่าฉันต้องการเดทกับผู้ชายที่สูงมากกว่าฉันเท่านั้น แต่ว่าฉันเจอผู้ชายคนนี้น่าักน่ารักมากเลยเขาแบบแต่เขาเตี้ยวกว่าฉันแค่5เซนเลยอะแต่แบบไม่ได้ฉันเขาต้องสูงกว่า อันนี้มันคือความรำคาญส่วนตัวนะต้องแยกให้ออกไม่งั้นเราจะสวยน,นะคะเราจะไม่มีคู่ครองนะคะไม่ได้นะ,ะเรื่องมากไม่ได้นะคะเนาะเราต้องยอมรับให้ได้แต่ถามว่าเลือกได้ไหมเราก็เซ็ตส,สเปกเราได้แต่ถ้าเราเจอใครแล้วที่เราไปเดทแล้ว,แล,วแล้วเราเปิดใจแล้วไม่มองข้อลบของเขาแล้วไม่มองไม่ยึดติดกับข้อบกพร่องของเราแล้ว,แล,วแล้วเรารู้สึกมีความสุขอะเรารู้สึกแฮปปี้กับเขาอะเราก็ควรที่จะเลือกเขานะเพราะว่าหัวข้อนี้จะพูดเลยนะคะว่าต่อด้วยในสอนของเราต้องไปเดทกี่ครั้งถึงว่า ถึงจะควรพอถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคละฉันควรที่จะไปต่อแบบเป็นแฟนกันหรือจะเดทอีกรอบหนึ่งหรือจะหยุดนะคะก็คือให้เราเนี่ยถามตัวเองและสํารวจตัวเองว่าเราชอบเวลาที่เราอยู่กับคนนี้หรือไม่เ,ออเรารู้สึกยังไงเวลาเราอยู่กับเขาเออเขาทําให้คุณมีความสุขไหมคู่เดทของเรานะคะคุณชอบตัวเองไหมเวลาที่อยู่กับเขาคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ไหมคุณชอบตัวตัวเองไหมว่า เฮ้ยฉันอยู่กับคู่เดทล้วฉันฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไอ้คำนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคุณอยากจะจูบเขาไหมคุณมีความสนใจตัวเขาเพิ่มไหมเข้าใจไหมคือแบบคือคู่เดทอะเหมือนไปเดทรอบแรกเอออาจจะแบบไม่เวิร์กอ่ะลองไปเดทรอบที่สองอาจจะแบบเริ่มมีความรู้สึกสนใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะแต่ถ้ารู้สึกรอบสองแล้วมันไ,ไม่ได้เลยเรารู้สึกแบบน้อยลงมากกว่าเดิมหรือแบบทรงๆหรือว่า แย่กว่าเดิมหรือเขาหยาบคายเขาไม่ให้เกียรติใครเลยแล้วทาให้คุณรู้สึกอึดอัดกังวลหรือเศร้าอ่ะบายค่ะ Thank you next อันนี้คือต้องบายจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรหยุดนะคะอันนี้คือสัญญาณที่ควรหยุดข้อนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือหยุดเทคู่เดทเราว่าทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้ว่าแบบก็ไปเดทมาพอกลับมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเงียบไปอีกฝ่ายนึงคือหายไปเลยไม่ตอบ หรือเราเป็นคนที่หายไปเลยเงียบไปเลยเพราะเรารู้สึกไม่โอเคคือมันมีอยู่สองประเด็นหลักๆนะคะว่าถ้าต่างคนต่างเงียบโอเคเหมือนก็เป็นเป็นแบบสัญญาณที่เราต่างรู้กันว่าหลังจากที่เราไปเดทแล้วเรากลับมาแล้วว่าม,มันน่าจะโอเคมันไม่น่าจะโอเคแล้วเนาะมันน่าจะเข้ากันไม่ได้หรือว่าไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เราเรารู้กันทั้งคู่เพราะว่าต่างคนต่างเงียบแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งที่พอสมมติแบบ วันถัดไปหรืออเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเ็าเทคมาว่าขอบคุณนะที่ไปเดทรู้สึกมีความสุขด้วยจังแล้วที่ใช้เวลาด้วยกันคุณน่ารักมากต่างๆางนี้นนะเออแล้วค่อยไปเดทกันอีกรอบหนึ่งนะแต่เราอะร,ร,รู้สึกไม่โอเคถ้าเราหายไปอะอย่าทําแบบนั้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่โอเคมากๆในเนี้ยเขาให้เหตุผลมาอยู่นะคือเขาก็ไปสัมภาษณ์แหละว่าทําไมหลายสิบคนที่ทําไมชอบเทคคู่เดทก็คือก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเพราะว่าไม่อยากเจออีกแล้วก็ ฉันรู้สึกอึดอัดกับการแบบปฏิเสธคนอื่นหรือการหายไปเลยเนี่ยมันเจ็บปวดน้อยกว่าการปฏิเสธแบบไปตรงๆอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันการมัน,ม,นมันไม่จริงอะ่ะเออเพราะว่าการแบบเทคู่เดทแบบนั้นอนะ่ะมันทําให้รู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกแย่ก,กว่าเดิมได้ซ้ํานะคะเขาเลยให้คําแน,นะนําว่าให้บอกไปตรงๆแตบบ่เป็นการบอกที่น่ารักนะบอกแบบว่าแบบ คือน่ารักเลยอะแบบเออสวัสดีบอกชื่อแบบชุกแบบสวัสดีคู่เดททั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็เออฉันสนุกมากนะที่เราได้คุยเรื่องกันแล้วก็นน่นนี่นั่นแบบอาจจะอธิบายไปเออขอบคุณนะที่ไปเดทแล้วก็แต่ฉันคิดว่าเราไม่เหมาะที่จะเดทกันต่อไปอแต่ก็แต่ยังไงเราก็ขอบคุณนะที่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะ mm. คือเขาอะให้อาสาทดลองทำเลยนะ mm. คือ2ในสาเนี่ยก็คือได้ผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบทะเลาะกันก็มีหาเหตุผลมาทะเลาะกันมันก็มีแต่มันก็มีข้อดีกว่าเพราะว่าคุณจะรู้สึกโล่งนะคะถ้าคุณได้บอกกับเขาไปตรงๆอ่ะคุณจะรู้สึกโล่งรู้สึกแบบมันจะมีเสียงอยถายในหายใจมาเลยแล้วว่า,อาเออเราได้บอกกับเขาตรงๆหรือบางคู่อ่ะมันชอบมีนะอย่างเช่นแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เป็นเพื่อนกันทั้งที่เราไม่อยากเป็นเพื่อนกัน ะะอย่าทําถ้าสมมติเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเป็นเพื่อนกันก,ก็ไม่ต้องไปบอกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาไม่ต้องนะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปวิจารณ์นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินเพราะว่าเขาไม่ได้ขออันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรทํานะคะสิ่งสุดท้ายที่เราไม่ควรทําก็คือการส่งข้อความไป ยาวเหยียดเลยนะคะเพราะคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ยืดยาวว่าทําไมถึงไม่สนใจเขาแล้วเอาง่ายๆกระชับนะคะสิ่งที่ควรทําก็คือสุภาพชัดเจนนะคะว่าเราแบบเราคิดว่าไม่เหมาะกับที่จะเดทกันเราคิดว่าเราไม่เข้ากันนะคะใช้คําให้สั้นและลื่นหูเนาะไม่ต้องแบบไปพันนาให้มันยืดยาวนะคะก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ